นักหายหนักนะหายใจยาวครับนี่สำคัญยังไงตรงนี้หายใจไปเด้อเกี่ยวอะไรกับหนักหัวเนี่ยโทษครับปึ๊บว้าวหัวมึนๆเลยครับดูจะหายมือเบิบเบิบเบิบร่างกายผมจับไม่กี่จุดครับไม่ใช่ไว้หายใจไว้อ่าฮะจังหวะกันแน่นิ่งเริ่มหายใจจุดนี้มันจุดแรกเปลี่ยนฉันเห็นใช่ไหมจุดจุดแน่อันนี้ก่อนผมจะเบาหัวนะผมจับนี่จะเบาหัวจริงๆฉันเก็บจริงไม่จริงมันถึงกันหมดฮะร่างกายพลังงานที่มันจะวิ่งไปชั่วตัวเลยครับอ่อนตามใช้ความรู้สึกที่เนียนมากใช้เชื่อมโยงเนาะความมหัศจรรย์ของพลังงานบริสุทธิ์ครับนี่คือความมหัศจรรย์ของพลังงานที่บริสุทธิ์แน่ขนาดนี้ไหวไหมครับไหวค่ะปึ๊บคุณจะเบาขาจริงไหมครับแค่นี้มันเจ็บกระดูกข้างในเจ็บข้างในหรือไม่เป็นไรเจ็บก็ต้องทำแบบนี้เกิดปุ๊บพร้อมกันไหมขยับเองทำเองถึงจะรู้เองค่อยอย่าลืมหายใจเข้าจังหวะเลยThank you.
ันคือตัวปัญหาหายใจจ้ะหายมึนหัวอย่างหายไหมยังเลยค่ะไม่เข้าใจไม่เป็นไรคอยเช็คไปเช็คมาโอ้ยเจ็บเลยผ่านนิดนึงผ่านเจ็บไปนิดนึงนี่คือตัวปัญหาหมดโอ้ยเจ็บมากเลยครับจะดูดหมดละจะดูดความเจ็บทางนั้นไม่หมดจะดูดออกไปเองครับจะผ่านเจ็บนิดนึงโทษครับถามว่าจริงไหมเขาบอกไหมเอาวะนายโยมเดินที่คนละเรื่องเลยแล้วมาเอาหัวพอแล้วผมก็หาล่างเลยเช็ดยาเยอะๆครับกระแทกเลยได้ก็ได้ไม่ได้ก็บอกเลยครับได้ไม่ขาดใจไปถึงบ้านแล้วจะได้วิ่งได้เลยแค่ยกย่องโยกลงนั่งลงขึ้นลงนั่งขัดสมาธินั่งพับเพียบก็รู้เองครับอย่าคาใจที่นี่ครับเอากับกิริยาที่เป็นจริงเลยล่ะทำงานจริงๆเลยล่ะที่นี่มันแค่มันมาพิสูจน์ความจริงแต่หัวใจเต้นหัวใจสั่นเดี๋ยวนี้นะดูมันจะหายสั่นนะมันไม่หายหรอกแต่มันจะเป็นปกติโอเคนะขอครับครับนั่งตั้งฉากครับผมเป็นพลังผมแค่นี้ฮะแต่มันโอ้โหสะเทือนลึกนะโอ้ยนี่ไม่เหมือนอย่างอื่นถามว่าปกติยังหัวใจมันสั่นสะเทือนมีอยู่เนาะแต่หัวมันก็ไม่หนักโอเคฮะเราไปหัวก่อนมันจะทะลุถึงกันมันเหมือนท่อน้ำเนี่ยมันตันมันก็ไม่ไหลเวียนถ้าเบาหัวใจก็จะลดลงไปเองครับโทษครับก็ครับโอ้ยเจ็บไหวนะครับไหวค่ะไหวตอนนี้ต้องเป็นน้ำหนักโอ้ยเจ็บเจ็บเลยนะเอาเรื่องนะเป้าหมายคือเบาหัวนะพอเบาหัวโล่งหายใจมันจะโล่งมาพร้อมกันคล้ายๆท่อน้ำมันตันนี้เดี๋ยวเปิดท่อซะมันก็จะโฟล์
คลองก็จะเบาไหลเวียงจะเบาโทษเจ็บค่ะอืมโทษตรงนี้พอเจ็บหัวใจอยู่ยังคอแห้งคอแห้งอะไรจะมีน้ำแล้วบอกดูน้ำลายจะมาทีนี้ครับก็ครับปึ๊บน้ำลายจะมาเจอมือลงงอกเลยเป็นไงน้ำลายมาแล้วดูหัวจะเบาต่อครับปึ๊บจริงไม่จริงโอ้ยเจ็บค่ะจริงไม่จริงจริงไม่จริงบินเลยถามว่าเบาหัวหมดไหมหัวใจดีมากไหมเมื่อไหร่งานสอดคล้องกันไหมเบาหัวกับหัวใจเหนื่อยจะหายใจไม่ทันใส่พลังกันนี่จะเป็นอย่างนั้นพอแล้วต่อก่อนหัวหัวเราเองยังแค่มาตอบแทนต่างจากเดิมไหมยิ่งเหมือนเดิมอยู่ไม่ชัดก็ตอบไม่ถูกไม่ต่างจากเดิมบ้างไงไม่ต่างจากเดิมบ้างหรืออะไรต่างค่ะต่างไหมต่างค่ะต่างไหมอธิบายความต่างมันนิดนึงผมจะได้วินิจฉัยได้ด้วยหรือจะหาทางช่วยโล่งๆเบาๆแต่ว่าเหนื่อยเหนื่อยมันหายใจเหนื่อยคือการหายใจจะไม่ทันเนี่ยระยะปรับตัวใจเนาะต้องใช้พัดช่วยมากไหมเพราะคำพูดคำแรกคือหนักหัวเรามาถึงจุดที่มันเป็นหัวแล้วนอกนั้นก็ไปทั้งอื่นมาไหมมันจะไล่มามันเองใช่ไหมไล่กลับขึ้นมาหัวแล้วโค้งไปที่เท้าใช่ไหมใช่ไหมล่ะตัวการหายใจเชื่อมโยงตรงนี้ครับก็เบาค่ะเบาสรุปได้นะต้องเดินสิคนละคนไหมระหว่างเดินมาเดินกลับหาข้อแตกต่างเลยครับให้มันชัดไปเลยให้มันรู้ว่าเอ้ยเอ้ยมันจริงๆว่าเอ้ยมันไม่เอาไหนหน้าลูกหมอลูกหมอไม่มีหาได้เลยมันชัดๆไปเลยใช่ไหมไม่ต้องไปลังเลไม่ต้องลังเลเขาความชัดคมเนี่ยลองเดินไปที่หน้าประตูกระจกเลยครับไปเลยครับพอแซงไปเลยครับวิ่งเร็วๆเดินเร็วเลยเลี้ยงหน้าม่านขึ้นบ้านเลยอย่างก็ไม่เป็นค่ะปกติไปออกกำลังกายมันจะเป็นวื้อวื้อก็พยายามแบบว่าหายใจเลิกๆอย่างนี้ค่ะเป็นทุกวันทุกครั้งที่ไปออกกำลังกายมาถึงวันนี้เดียวนี้อาทิตย์นี้อันที่ผ่านมาคือข้อมูลนั้นได้ลบไปแล้วใช่ไหม
มันเป็นข้อมูลใหม่แล้วข้อมูลเก่าเหมือนกับรองเท้าคู่เก่าถอดทิ้งไปแล้วเหมือนใส่รองเท้าคู่ใหม่กลับบ้านคิดอย่างนั้นให้ได้ใช่ไหมถามความรู้สึกตัวเองเพราะสิ่งนี้ตัวเองเป็นคนตอบตัวเองได้ประเมินตัวเองได้ใช่เดิมๆมันประเมินไม่ถูกมันไม่มีตัวแชร์ตอนนี้ผมนั่งได้เป็นตัวแชร์ before ผ่านมาก็ข้อมูลเดิมในระหว่างที่ช่วยคือเนี่ยในระหว่างเดินทางกำลังทำพอเสร็จปุ๊บ after ก็ไปเทสแค่นี้มันก็ประมวลผลออกมาต้องเป็นคนประมวลตัวเองให้ได้เพราะมันเรื่องของตัวเองสุขภาพตัวเองก่อนนี้ให้หมอให้แพทย์ก็วินิจฉัยประเมินต่อไปไม่ใช่แล้วเขาคือเขาเราคือเราแล้วตัดตอนให้ได้แค่ความคิดตัวนี้ตัดให้ได้แล้วมาหาตัวเราเองพึ่งตัวเราเองเข้าใจเราเองแล้วเชื่อมั่นของตัวเราเองย้ำเชื่อมั่นตัวเราเองอย่ามาเชื่อลุงหงอกลุงหงอกเนี่ยเชื่อมั่นตัวเองอยู่แล้วเกินร้อยด้วยโอเคไหมต้องการให้ทุกคนเข้าใจตัวเองมั่นใจตัวเองมันถึงจะเป็นตัวของตัวเองได้มันจะเดินต่อได้โหไหมครับชัดเจนนะเปรียบเทียบไปดีพิจารณาก่อนคำพูดเมื่อกี้นี้มันเข้าเข้าในการในความในคำว่าสร้างสรรค์ไหมต่อยอดเดินหน้าเหมือนกับความรู้สึกใหม่เหมือนกับได้ชีวิตใหม่ประมาณนั้นอย่างเงี้ยต้องคิดในจุดนี้ดูซิมันเชื่อมต่อกันมันเชื่อมโยงกันได้ไหมนะแบบว่าไร้รอยต่อเลยล่ะครับมันเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อไม่รู้ไปต่อตรงไหนแต่รู้ว่ามันออน่ะประมาณนั้นหรือไม่ถ้าไม่ประเมินตัวเองได้กี่เปอร์เซ็นต์อยากแข็งแรงทนทานทำงานอยากแข็งแรง 100% อยากแข็งแรงทนทานทำงานได้ตลอดพอใจไหมครับพูดอย่างนี้พอใจค่ะเห็นไหมเดี๋ยวไปสนใจคือไม่อยากให้หัวมึนหัวมึนหายมึนแล้วหัวหนักหายหนักแล้วตัวหนักกลายเป็นตัวเบาแล้วใช่ไหมเพราะมันจะควบคู่กันหมดเมื่อตัวหนักไม่อยากเดินนั่งก็นั่งแช่เนี่ยหลับต่างหากเหมือนกับปฏิกิริยาตอบสนองสนองหรือตอบสนองเสียงแล้วช้าต่อไปไม่ใช่แล้วมันปุ๊บปั๊บทันใจแล้วไอ้ทีไอ้ทีฟังไว้ทันใจโอเคนะนึกภาพได้ให้ได้หวังว่าคงไม่เป็นคนเชื่องช้าเหมือนเดิมอีกแล้วประมาณนั้นหรือไม่เนี่ยฟีลลิ่งเรามันบอกเองครับปกติเชื่องช้าปกติเชื่องช้าตื่นจะตื่นเช้าเช้าตื่นลำบากมากเออโหคอยดูพรุ่งนี้เช้าจะเนี่ยดีเราที่พูดคำเมื่อกี้เนี่ยแฟนเขาจะปลุกเหรอแฟนปลุกเป็นผมเขียนตกเตียงเลยต้องตื่นให้ทันไปทำงานไม่รู้แฟนเขาปลุกเป็นผมเขียนตกเตียงเลยใช้คำว่าเขียนนะยังมีคำหนึ่งนะตกเตียงไงพูดแล้วก็หัวเราะกันให้เป็นมนุษย์สองอารมณ์อยู่ในที่เดียวกันจะมีความสุขนะพูดเล่นกันหน่อยตลกปกฮากันหน่อยนะจะมีความสุขย้ำฝึกเป็นมนุษย์สองอารมณ์ไม่ใช่ดีแล้วร้ายไม่ใช่ส่วนมากก็ดีแล้วร้ายได้แล้วดีนั่นสองเราแบบนั้นแบบนั้นแม่ได้ไม่เอาแบบนั้นมันสุดโต่งดีสุดโต่งร้ายสุดโต่งไม่เอาเห็นไหมฮะโอเคไหมในดีมีร้ายแปลว่าให้มีคำเป็นโจ๊กหน่อยเล่นกันต่อท้ายเล่นๆเช่นสมมติว่าเป็นคนทำอาหารเนาะเรียบร้อยเลยฝ่ายนู้นมากินฝ่ายซ้ายมากินกินเสร็จแล้วสามีเขาบอกว่าเฮ้ยทำงี้ได้ไงความจริงมันหมดไปตั้งนานแล้วอร่อยแต่เขาพูดเช่นนั้นโอเคนะครับกินมันหมดทุกอย่างอร่อย
ต่เขาไม่พูดอะไรเขาจะพูดเฮ้ยทำดีกว่านี้ได้ไหมอย่าเพิ่งไปผมกำลังแชร์ทำดีกว่านี้ได้ไหมที่ไหนได้ดีที่สุดแล้วนี่คือคำเป็นคำอีกลักษณะคนไม่เข้าใจเนี่ยเสียงใจหายเลยตกไปด้วยแต่เข้าใจโอ้ยสบายมากโอเคไหมครับลักษณะอย่างนี้แหละเรียกว่ามนุษย์สองอารมณ์ต้องรู้กันเท่ากันโอเคไหมครับเข้าใจนะท่านสามีที่เคารพเข้าใจไหมครับเข้าใจเนาะเคยนะให้มีกันให้มีกันก็เอาหน่อยให้มีกันขนาดซักเสื้อผ้าให้หมดนะทำอะไรให้หมดแต่สามีเฮ้ยอย่างนี้ไปหาคนใหม่ดีกว่าเห็นไหมทั้งนี่โอ้โหอย่างนี้จัดกูไปนะแต่เขาพูดเช่นนั้นนะฮะต้องรับให้ได้รับมุกให้ได้มุกนี้เป็นมุกที่มันสองอารมณ์เนี่ยมันมีความสุขนะถ้าไม่เข้าใจมุกนี้กับกันและกันผมว่าเป็นความทุกข์เข้าใจถ้าเจ๋นะดีใจด้วยที่เข้าใจอยากให้ทุกคนมีบรรยากาศอย่างนี้ไม่งั้นชีวิตมันเซ็งมีค่ะมีโอเคนะโอเคอ้าวให้คะแนนตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้เหรอตอบด่วนหัวใจก็หายสั่นหัวก็โล่งแล้วน่าจะ 100% ประเมินตัวเองนะหลังจากคุยครูสนทนามานานตั้งหนาแล้วหักคะแนนให้เหลือ90เท่าไหร่ดี99นั่งดีเอา98แล้วกันคราวที่แล้วลุงรักษาไอให้นะคะหายเลยนะคะหายขาดเลยก็ยังงงอยู่งงอะไรครับถ้าจะงงเพราะมันหายไปแล้วมันหายเลยอะอะไรคืองงที่ว่างงงงว่าแบบลุงรักษาจนหายเลยรักษาไอใช่กำจัดไอมากกว่าเนาะใช่ไหมที่พี่สาวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คำว่ารักษากับกำจัดเนี่ยกำจัดการไอออกไปเนาะให้ไม่ไอใช่ไหมครับใช่ทีนี้ถามว่างงงงว่าทำได้อย่างไรใช่ต้องคลายความงงครับถามเลยอย่าปล่อยไว้ครับก็แบบมั่นใจว่าลุงมีพลังมีพลังนั้นคือยังไงครับพลังอะไรถ่ายทอดพลังให้หายไม่ใช่พลังอย่างอะไรครับพลังในตัวลุงนิ่งก่อนครับนิ่งก่อนนะอยู่กับตัวเองก่อนนะครับให้อยู่กับตัวเองก่อนสองคนพูดพร้อมกันนะไม่มีใครฟังแน่เห็นนะครับผมอยากรู้ว่าพลังที่ว่านั้นในความหมายของเราที่ทำให้เราหายจากอาการไอนั้นไปได้นะที่มาจากลุงหงอกนี่แหละพลังนั้นรู้ไหมครับมันพลังอะไรถ้าไม่รู้ต้องถามให้รู้เพราะไม่งั้นจะกลายเป็นความเชื่อว่ามีพลังอยากรู้ไหมล่ะถามครับเอาล่ะอยากรู้นะเมื่อรู้แล้วเหมือนกับเปิดฝาหม้อไว้น้ำจะเข้าไปในหม้ออุปมาว่าเป็นเช่นนั้นแปลว่าเปิดใจให้รู้ที่สุดคือความรู้สึกที่ได้รับนะเช่นจากเมื่อยละหายเมื่อยละจากหัวใจเจนเร็วแรงเมื่อกี้นี้หายเป็นปกติคือความรู้สึกจากมึนหัวความรู้สึกหายเหมือนแล้วพลังที่ว่านั้นคือพลังงานที่บริสุทธิ์จากลุงหอกมาจากกายใจจิตลุงหอกกายผมสะอาดใจผมว่าสงบจิตผมบริสุทธิ์จึงสามารถเอาพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้มาช่วยได้ซึ่งคุณสะสมพลังงานไม่บริสุทธิ์มาเยอะมากคนทั้งโลกมีปัญหามากเหลือเกินเลยผมคนเดียวในแผ่นดินนี้ก็แล้วกันที่เปิดตัวเต็มร้อยเกินต่างหากว่าเป็นบุคคลที่สามารถเอาพลังงานที่บริสุทธิ์มาช่วยกับบุคคลที่มีพลังงานไม่บริสุทธิ์ออกจากตัวจึงทำให้เกิดความเจ็บป่วยกันโอเคไหมผมใช้ว่ากำจัดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายให้ออกจากตัวเราไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแต่พลังผมมันจะเหนือกว่าธรรมชาติเหนือกว่าแน่นอนจึงสามารถดึงแยกพลังงานสองตัวออกจากกันได้เพราะมีพลังที่เหนือกว่าธรรมชาติ
นี้ได้คำตอบแล้วนะครับผมจะถามว่าไอที่ออกไปจากตัวเราเนี่ยนะครับได้รับพลังงานจากคุณลุงพลังงานนั้นรู้หรือยังครับว่าคือพลังงานอะไรพลังงานบริสุทธิ์นี่แหละครับหายงงแล้วทีนี้ก็ไปตามรู้ต่อว่าไอพลังงานบริสุทธิ์นั้นน่ะคืออะไรเพราะตอนนี้เรารู้สึกได้เห็นไหมครับรู้สึกเป็นปกติได้ไม่ไอแล้วเบาโล่งนู่นนี่หัวใจไม่เต้นนู่นเบาละเห็นไหมครับเรารับรู้พลังงานบริสุทธิ์ได้ด้วยความรู้สึกเหมือนแปลกมากนั่นแหละครับดีมากครับดีมากที่แปลกครับของจริงมันต้องแปลกเพราะว่าชีวิตจริงแต่แอบมาถึงนาทีนี้เราเจอแต่ของไม่จริงไปคุ้นเคยกับของไม่จริงจึงบอกว่าไม่แปลกแต่เวลามาเจอของจริงปุ๊บมันแชร์ปุ๊บมันเปลี่ยนปุ๊บมันตัดขั้วเลยเห็นคนละด้านจึงบอกว่าแปลกนั่นเองครับของจริงมันต้องแปลกจากกว่าเดิมมันปกติเจ็บป่วยเป็นปกติของเราเองพอเราเจอของที่มันเฉื่อยเฉือนปุ๊บความปกติที่มันเจ็บปวดนั้นหายไปความแปลกมาแทนที่เพราะฉะนั้นของจริงแท้ต้องแปลกฟังทันเนาะตามความรู้สึกที่เป็นจริงชัดเจนขอบคุณค่ะเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากถือว่าเยี่ยมมากนะครับจบได้สวยมากครับต้องขอบคุณนี่นะใช่เลยทีนี้เอาอะไรมาด้วยครับก็ยกมาหน่อยยกมาโชว์หน่อยพี่สาวต้นผลนะคะไอ้รู้โชว์หน่อยครับโชว์ก่อนเอาให้มาฝากคุณลุงนี่ของฝากแล้วก็อันนี้ของหนูเอามาฝากคุณลุงเอาแล้วก็ลำไยนี่ก็ฝากคุณลุงแต่ว่าหนูจะเอากลับไปกินครึ่งนึงหยิบเลยเอาไปเท่าไหร่หยิบเลยที่นี่มาหามาพบลุงออกนะครับพลังงานมันคืออาหารเป็นยาผลไม้เป็นยาน้ำเป็นยาเดี๋ยวเขาเอาไปกินเป็นยาแล้วก็น้ำอันนี้ครับผมต้องครับผมยินดีด้วยครับขอบคุณสามีผมและชาติเบื้องหลังมาดูแลกันอย่างดีมากนะฮะเป็นชีวิตจริงโอเคนะครับแต่ว่าต้องขอบคุณพี่สาวด้วยนะคะพี่สาวต้นผลที่ให้เรียกให้มาใช่ครับดีครับร้านเจอาหารเจต้นผลใครอยากจะสนใจอาหารเจก็ในห้างสรรพสินค้าทั่วไปไม่ถึง10สาขายังไม่รู้อาหารเจต้นผลก็แล้วจำไว้ฮะอีเวนต์ไปจัดแต่ตามพูดเรื่อยก็มีฝีมือนะฝีมือมาผมกินข้าวอะไรผมชมเลยผมชมว่าอะไรผมชมว่าโอ้โหดีจังไม่บอกว่าอร่อยนะเชิญครับวันนี้ตอนที่ว่าคือหนูจะทำงานกับพี่สาวนะคะอยู่ที่ร้านโซวิตแกมีผู้หญิงคนหนึ่งเขามาสั่งแกงเขียวหวานก็เลยตักให้เขาเสร็จเขาเลยถามว่าอันนี้อะไรบอกว่าก็เลยบอกว่าเป็นเต้าหู้เขาก็เลยว่าไม่ใช่เนื้อไก่หรอเหมือนจังเขาไม่สันทัดเรื่องเจเขาไม่ชอบกินเขาว่าหนูก็เลยบอกว่าลองทานดูอร่อยนะคะเขาก็เลยไปนั่งกินเสร็จแล้วเขาก็เลยเดินกลับมาเขาบอกว่าเดี๋ยวจะซื้อกลับบ้านอีก2แค่นี้มันก็เป็นคำตอบสุดท้ายแล้วเหมือนกับมาที่นี่เจ็บปวดกลับไปตัวเบาหวิวเหมือนกันครับกับอาหารเจที่ว่าเมื่อกี้นี้เหมือนเป๊ะเลยความรู้สึกอันเดียวกันเลยโอ้ไหมโอ้นะแปลว่ามาถูกทางทั้งคู่แล้วอาหารเจก็ขอให้ประกอบอาชีพได้อย่างเจริญงอกงามโอเคนะมาถูกทางแล้วครับโอเคนะสัมผัสครั้งแรกพอกลับบ้านสองห่อ